นี่ก็เป็นเรื่องอุปการีอีกแล้วพ่อเป็นคนขี้บ่นว่าคนนู้นคนนี้อยู่ตลอดเวลาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกเป็นทุกข์ควรแผ่เมตตาหรือตั้งจิตอย่างไรดีอันนี้ก็เข้าหลักแผ่เมตตาปัดเป่านิสัยหรือพฤติกรรมที่ไม่ดีของคนเท่าที่ผ่านมาเนี่ยในเชิงประสบการณ์เนี่ยการแก้ไขอุปนิสัยของบุคคลลักษณะต่างๆเนี่ยเรื่องขี้บ่นเรื่องนู้นเรื่องนี้เนี่ยถ้าเป็นพ่อแม่นะเราเกือบจะไม่มีสิทธิ์ที่จะไปสั่งสอนและยิ่งเป็นพ่อแม่ที่ท่านมีสถานภาพที่สูงกว่าลูกด้วยแล้วนะไม่มีสิทธิ์สั่งสอนเลยไม่มีโอกาสเลยนอกจากว่าไปบวชเป็นพระก็อาจจะสอนได้ทีนี้ในกรณีที่เราแผ่เมตตาให้กับพฤติกรรมของคนเนี่ยบิดามารดาหรือแม้แต่คนอื่นก็ตามเนี่ยก็ทำอย่างที่ผมว่าเมื่อสักครู่เนี่ยนะแผ่อธิษฐานจิตแล้วผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างน้อยก็คือท่านไม่บ่นกับเราแต่อาจจะยังบ่นกับคนอื่นอย่างที่ผมเล่าถึงอาซิมที่ว่าที่แกเป็นคนขี้โกรธเกรี้ยวกราดเป็นผู้หญิงแต่นิสัยเหมือนผู้ชายแล้วก็ติดนิสัยนักเลงนั้นคนก็จะเกรงกลัวแกทั้งบ้านและแกก็เป็นคนที่ทำธุรกิจเก่งตำรวจก็เกรงใจแกด่าได้หมดแต่เมื่อผมแผ่เมตตาเนี่ยถึงมารู้ทีหลังเห็นที่ว่าท่านก็ดีกับเราหมายถึงว่าเราก็ไม่รู้ว่าท่านเห็นเราแล้วท่านรู้สึกเย็นสบายถูกอัธยาศัยยังไงเป็นลักษณะอย่างนั้นก็ได้นะฮะจนกระทั่งแกตายพอแกตายเนี่ยคนในบ้านกลัวยิ่งกลัวกันหนักเลยเพราะเป็นมนุษย์ยังดุอยู่แล้วเป็นผีน่าจะดุกว่าเดิมเยอะทุกคนก็เลยมาขอร้องผมว่าห้องแกไม่มีใครกล้าเข้าขอร้องให้ผมช่วยไปนอนในห้องแกให้มันหายน่ากลัวสักหน่อยเถอะผมก็รับก็เลยเข้าไปนอนในห้องแกย้ายหนังสือหนังหาอะไรก็ไปนั่งทำงานอยู่ในนั้นอยู่เป็นปีครับไม่มีใครลูกหลานไม่มาทวงห้องคืนเลยจนผมนะอยู่จนเบื่อไปเองบอกไม่อยู่แล้วขอคืนห้องให้ลูกหลานถึงมาใช้ห้องได้หลังจากนั้นผมไปอยู่ก็ไม่เห็นแกมาหลอกมาอะไรเลยอันนี้ก็เป็นกรณีที่ประสบการณ์เห็นชัดๆว่าเมตตาเนี่ยอย่างน้อยก็ไปสกัดให้ความเล่าร้อนถ้าเขาเห็นเราเย็นเนี่ยเราก็จะเป็นคนเย็นให้กับบุคคลเขาก็จะไม่กล้าบ่นกับบิดามารดาผมก็เหมือนกันคือมารดาก็เป็นคนค่อนข้างจะขี้บ่นแต่ว่าถ้ากับผมเนี่ยมารดาจะไม่เถียงไม่พูดอะไรเลยสามารถจะตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างได้จนกระทั่งชาวบ้านเขาบอกว่าทำไมถึงเกรงกลัวลูกชายถึงขนาดนี้พูดไปอย่างนั้นแกก็เถียงแทนเถียงแทนก็อ้างสรรพคุณอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้ากับคนอื่นแล้วเขาจะบ่นเวลามีเรื่องเถียงกับพ่อเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่ก็จะมาฟ้องผมมาลุมฟ้องผมอย่างงู้นอย่างนี้เราก็ทำให้มันเป็นเรียบร้อยดีไปคือพูดเป็นลักษณะห้ามอย่าไปว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่งั้นอธิบายแทนให้เกิดความรู้สึกที่ดีๆ อันนี้ก็เป็นเรื่องเมตตาที่เราให้แน่ๆนะฮะถ้าเราจะถอยกลับไปถึงกรณีของบุคคลในอดีต
อย่างเช่นเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตสมัยที่ท่านยังรับราชการเป็นจะเรียกว่าเป็นผู้รับใช้ราชการที่6เนี่ยในประวัตินั้นก็พูดว่าราชการที่6เนี่ยท่านพูดกับใครท่านก็พูดภาษาไทยๆโบราณนะมึงกูๆอะไรอย่างนี้แหละเราไปอ่านถ้อยคำตรงๆก็จะเจอแบบนี้แล้วก็ถ้าใครทำอะไรไม่ถูกหูถูกตาท่านก็จะดุว่าเอาเลยแต่พอเจ้าคุณนรรัตน์เดินมาเนี่ยหรือไปเห็นเจ้าคุณนรรัตน์เนี่ยท่านจะคลายความโกรธแล้วเย็นลงทันทีเป็นที่อัศจรรย์แก่ผู้คนที่พบเห็นซึ่งตอนนั้นเจ้าคุณนรรัตน์ท่านก็ยังไม่ได้บวชแต่ก็เชื่อว่าบารมีของท่านแล้วก็ที่สำคัญที่แน่ๆคือท่านมีความรักราชการที่6มากรักษาผลประโยชน์แล้วก็ เรียกว่ารับใช้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยหัวใจอย่างแท้จริงจนกระทั่งเป็นที่เกรงใจคือรับใช้ดีและวางตัวดีวางตัวเหมาะสมมีจังหวะกาลันยุตาที่เหมาะสมไปทุกอย่างจนเป็นที่เกรงใจแล้วก็ตั้งบรรดาศักดิ์ท่านว่านรรัตน์ราชมานิตคือเป็นที่นับถือยกย่องของพระราชานะนรรัตน์ราชมานิตเนี่ยนรรัตน์ก็คือพระราชานรรัตน์เนี่ยนะครับคือคนแก้วแล้วก็นรรัตน์ราชมานิตมานิตนั่นแปลว่าบุคคลผู้ที่ควรยกย่องนับถือเอาความว่าบุคคลผู้เป็นที่นับถือของพระราชาซึ่งอธิบายได้ว่าเป็นที่ยำเกรงเป็นที่เกรงใจเป็นบุคคลผู้ที่พระราชาให้ความสำคัญจนถึงขั้นพฤติกรรมที่แสดงออกนั้นคนที่น่ายำเกรงเนี่ยคือคนพูดถึงว่าคนอื่นผู้หลักผู้ใหญ่ใครก็ตามเขาจะยำเกรงคนด้วยเหตุต่างๆกันหลายอย่างบางคนเนี่ยยำเกรงเงินนะเพราะว่าส่งเงินให้ทุกเดือนส่งเงินให้ใช้ทุกเดือนซื้อของไปบำรุงทุกเดือนนะไปอุดหนุนทุกเดือนผู้หลักผู้ใหญ่พ่อแม่เนี่ยท่านก็จะเกิดความรู้สึกที่ดีๆแล้วมันก็กลายเป็นความเกรงใจนะแล้วก็อำนาจเช่นลูกไปกินตำแหน่งใหญ่โตในบ้านเมืองเนี่ยพ่อแม่ก็เกรงใจแต่ก็มีพ่อแม่บางคนเหมือนกันผมเคยไปเจอที่หนึ่งลูกชายเนี่ยเป็นด็อกเตอร์สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้วก็บังเอิญเขาเป็นคนฟังธรรมะผมมาตั้งแต่เป็นนิสิตจนกระทั่งไปจบด็อกเตอร์มาจากต่างประเทศแล้วก็ไปมาเป็นอาจารย์ระดับสูงสอนอยู่ในมหาวิทยาลัยเวลาผมไปเยี่ยมเขาเนี่ยเขาก็จะพาไปที่ครอบครัวไปหาพ่อเนี่ยเวลาเขาคุยกับผมก็คุยดีพอมาหันหน้ามาคุยกับลูกบอกไอ้ด็อกเตอร์หมาหมาไอ้ด็อกเตอร์หมาหมาด็อกเตอร์อะไรอะไรบางทีมีคำนักเลงใส่เข้ามาท่านก็พูดได้แต่ว่าที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้ดูถูกจริงไม่ได้โกรธจริงหรอกไม่ได้บ่นอะไรจริงหรอกแต่แสดงว่าถึงจะชื่นชมว่าลูกเนี่ยเรียนจบสูงแล้วก็มีตำแหน่งการงานดีแต่ก็ยังไม่ได้เคารพไม่ได้มีความเคารพอะไรอื่นที่สุดซึ้งกว่านี้เพราะว่าถ้าเคารพให้เขียนจริงคงไม่พูดเรียกไอ้ด็อกเตอร์แล้วก็มีคำเหมือนเยอะๆหยันๆอยู่ในทีแต่ลูกก็ฟังแล้วก็มีความสุขพ่อพูดแล้วก็มีความสุขกูไม่ได้จบด็อกเตอร์แต่กูด่าด็อกเตอร์ได้ทำนองนี้นะ แต่ถ้าลูกมีอำนาจประสบความสำเร็จในทางการเมืองเนี่ยก็จะเป็นที่ยำเกรงครับของบิดามารดาไม่ต้องไปวางอำนาจอ่ะกล้ำยำเกรงเองคือผมจะเล่าอ้างถึงผู้มีอำนาจใหญ่โตก็มันก็อาจจะ
น่าเกลียดไปแล้วก็ได้เห็นบังเอิญได้รู้จักครอบครัวเขาบางครอบครัว แม่มีแต่แม่มีชีวิตอยู่แล้วก็ลูกคนหนึ่งก็บังเอิญเขา สนใจฟังธรรมะลึกๆตามผมมาตั้งวัดโพตั้งแต่ปี2424-23ตามฟังด้วยความศรัทธาเริ่มใสในธรรมะไปที่ไหนเขาก็ตามโดยเฉพาะเรื่องที่เขาสนใจเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าน้องชายเขาคนหนึ่งไปบวชเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สิมเดี๋ยวนี้เป็นเจ้าอาวาสแล้วอยู่ที่วัดถ้ำผาป่องนั่นน่ะน้องชายเขาแล้วก็ญาติผู้ใหญ่เขาเนี่ยเป็นคนในวงการธรรมะเป็นเพื่อนของคุณทอเลี้ยงพี่บูลเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมหาข้อมูลแล้วก็เอ่ยชื่อก็เป็นที่รู้จักนานๆก็มาเจอกันทีทีนี้น้องชายเขาคนหนึ่งเนี่ย เขาก็ไปรับข้าราชการตำรวจตำแหน่งใหญ่โตมาก ขอไม่เอ่ยนะก็เอาคร่าวๆใหญ่โตก็แล้วกันแล้วก็ความที่ลูกชายมีตำแหน่งใหญ่โตเนี่ยญาติพี่น้องก็เลยพลอยเขื่องไปด้วยได้รับเกียรติจากพี่ชายจากญาติพี่น้องไปกันหมดอันนี้เป็นเรื่องอำนาจเป็นธรรมดานะก็เล่าให้ฟังว่าอย่างนี้ที่เห็นนะก็สมควรที่บุพการีจะยำเกรงเพราะว่าเขาได้พิสูจน์ตัวเองว่าการทำงานเขามีผลงานไต่ระดับขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้อันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่นี้มันมีอีกส่วนหนึ่งที่ลูกทุกคนมีสิทธิ์จะใช้อำนาจตรงนี้ที่ไปทำให้พ่อแม่เย็นไปทำให้พ่อแม่เปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยโดยวิธีไปยืมมือคนอื่นก็ได้เช่นพาท่านไปรู้จักพระองค์หนึ่งนะแล้วก็ก่อนจะไปก็ถ้าเราคุ้นเคยกับพระก็ไปกระซิบพระหน่อยว่ามีปัญหาตรงนี้ท่านช่วยสงเคราะห์ช่วยแก้ไขพฤติกรรมแก้ไขอารมณ์จิตใจหน่อยไปกระซิบบอกแล้วก็พาบุพการีหรือผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาแล้วให้พระท่านใช้อุบายใช้พลังใช้ญาณปัญญาอะไรของท่านเนี่ยสอนตักเตือนแนะนำก็แก้ไขได้กรณีอย่างนี้นะมีอยู่ที่อย่างหลวงพ่อจรัญนี่ท่านก็แก้ไขปัญหาพฤติกรรมของคนเนี่ยมาหลายรายแล้วท่านก็เล่าไว้ในเรื่องหนังสือในบนเวทีบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นก็พาไปปฏิบัติหรือไม่อย่างนั้นก็เราแผ่เมตตาอธิษฐานจิตว่าใครหรือที่ไหนที่จะเป็นที่ที่เปลี่ยนพฤติกรรมของบิดามารดาได้เราขอเชิญขอทำบุญอุทิศไปให้เมตตาแผ่เมตตาไปให้ได้ช่วยให้เราเนี่ยได้สำแดงได้กระทำกตเวทีคุณต่อบิดามารดาอย่างชนิดดีที่สุดไม่ใช่แค่ให้เงินให้ทองพ่อแม่ไม่มีศีลทำให้มีศีลพ่อแม่ไม่มีความเลื่อมใสทำให้มีความเลื่อมใสพ่อแม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมทำให้ได้ปฏิบัติธรรมเหล่านี้นะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงการแทนคุณที่ดีที่สุดไว้ในทุกกนิบาตอังคุตตรนิกายในพระไตรปิฎกที่เราชอบอ้างถึงกันเนี่ยเราแก้เองไม่ได้แล้วก็พยายามหาแหล่งหาโรงพยาบาลพาพ่อแม่ไปอธิษฐานให้พ่อแม่ได้พบธรรมะจะด้วยเราพาไปหรือด้วยผีสางเทวดาครูบาอาจารย์ชักนำไปหรือถ้าท่านไม่ไปก็พาพระดีๆมาที่บ้านมาฉันให้ท่านได้ทำบุญแล้วก็ฝากการบ้านให้พระช่วยเทศบางทีไปเจอพระดีๆเนี่ยก็เลื่อมใสเองมีอยู่เหมือนกันแล้วแต่
ผมเองก็พอมีประสบการณ์ที่ลูกเนี่ยเขาเป็นคนชอบฟังธรรมะเลื่อมใสพระแล้วพ่อเขาเนี่ยเป็นคนปากร้ายด่าพระเป็นว่าเล่นไม่เลื่อมใสพระเลยไม่ชอบพระเอาเลยไม่ต้องมาสอนนู่นสอนนี่ทีนี้เขาก็โทรมาบอกผมว่าผมได้เอาคำบรรยายของอาจารย์เนี่ยเก่าๆที่เขาเก็บไว้เนี่ยไปให้เตี่ยฟังเตี่ยเขาฟังเขาก็รู้สึกว่าถูกใจถูกอัธยาศัยแล้วก็ฟังๆไปเขาบอกพระท่านพูดถูกลูกก็บอกท่านอาจารย์ไม่ใช่พระเขาว่างั้นนะแกก็ฟังไปจนลืมไปว่าผู้พูดไม่ใช่พระพอจะแสดงความถูกใจก็บอกว่าพระท่านพูดดีพูดถูกจริงของท่านในที่สุดลูกก็เลยขี้เกียจไปอธิบายซ้ำซากพระก็พระนี่เป็นเรื่องประสบการณ์รายหนึ่งที่มันเกี่ยวพันมาถึงผมนะก็อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าหูท่านก็ได้ท่านก็เลยเกิดความคิดเกิดความเข้าใจที่ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ลูกอยากให้เป็นแล้วลูกไม่อยากให้มีพฤติกรรมในทางก้าวร้ายประสงค์ก็อย่างไรก็ตามขอให้ตั้งต้นที่เรานะตั้งต้นที่เราอันหนึ่งที่เราทำได้เลยก็คืออธิษฐานจิตแผ่เมตตาให้ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะแล้วก็ฟ้องบรรพบุรุษบรรพชนให้ช่วยกันมาเป็นครูหน่อยมาทำเหตุการณ์บางอย่างให้เกิดขึ้นให้เป็นครูหน่อยนี่แล้วก็พยายามแผ่เมตตาแทนหาโรงเรียนหาครูให้แล้วก็ชักนำให้หาอุปกรณ์ที่เป็นธรรมะให้ท่านฟังให้ได้บางคนก็เอาหนังสือธรรมะไปวางบนโต๊ะก็อุตส่าห์มีหนูมาเข้ากรงเหมือนกันมาเปิดอ่านเข้าเกิดสนใจธรรมะขึ้นมาเพราะหนังสือที่แกล้งเอามาวางไว้บนโต๊ะเนี่ยก็มีเราก็ลองดูในหลายๆวิธีพูดแล้วผมก็มีประสบการณ์ที่ผมอยากจะเล่าให้ฟังเป็นประสบการณ์ส่วนตัวว่ามันมีคนหนึ่งที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาชอบกินเหล้าแล้วเดี๋ยวตอนหลังเนี่ยก็เลิกแล้วผมก็บอกเขาแล้วเขาก็เลิกว่าถ้ายังติดเหล้ากินเหล้าขนาดนั้นเนี่ยปฏิบัติธรรมไม่ได้เขาก็อยากปฏิบัติเขาก็เลิกแล้วก็ตอนหลังเขามาสูบบุหรี่จัดใครมาขอเขาก็ไม่ยอมเลิกญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็มีสิทธิ์เถียงเขาเถียงอยู่คำเขาบอกว่าถ้าบุหรี่ไม่ดีเนี่ยทำไมพระกรรมฐานยังสูบบุหรี่นั่นต้องดีที่เขาก็สูบได้เขาก็สูบบุหรี่นี้ผมก็ลองดูว่าไปเข้ากรรมฐานเนี่ยผมลงแผ่เมตตาให้เขาเลิกบุหรี่อธิษฐานจิตเห็นเจ้าว่าทุกวันแหละในบางเวลาแผ่เมตตาอธิษฐานขอให้เขาเลิกบุหรี่พอผมกลับมาก็เขาก็บ่นว่าเขาคิดถึงขอพาไปเลี้ยงภัตตาหารสักมื้อนึงก็ไปก็เห็นเขายังสูบบุหรี่เราก็นึกว่าเมตตาตรงนี้ไม่ได้ผลพออยู่มาหลังจากนั้นน่าจะสักเดือนกว่าเขามาบอกผมเองว่าเขาเหวี่ยงซองบุหรี่ทิ้งแล้วมีคนมาขอบุหรี่เขาสูบเขาเลยให้แล้วก็เอาไปเลยเอาไปทั้งหมดไปติดบุหรี่แทนเขาเอาบุหรี่ไอ้ซองนี้ไปก็จะดูซิว่าเขาจะเลิกได้ตลอดรอดฝั่งแค่ไหนเพราะว่าญาติผู้ใหญ่เขาเคยมาบอกว่าทำยังไงยายเขาเลิกบุหรี่ได้พูดแล้วเขาก็เถียงไม่รู้จะพูดว่าไงผมก็ไม่ไปแตะอะไรเขานะอยากจะสูบก็สูบแต่เราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเขาเลิกได้น่าจะดีก็เลยต้องไปใช้วิธีรับหลังอย่างที่ว่าเดี๋ยวตามผลงานต่อไปว่า
เลิกได้ขนาดไหนถ้าไม่ได้ก็สงสัยต้องไปอธิษฐานใหม่แผ่เมตตาใหม่อันนี้ก็เป็นแนวคล้ายๆกันเป็นลักษณะแบบพฤติกรรมนะแล้วคนที่ไม่ถูกเส้นกันเนี่ยบางคนนะที่ไม่คีนเส้นกันเราก็ใช้อธิษฐานจากการปฏิบัติเนี่ยแผ่เมตตาไปให้เออในที่สุดเนี่ยเขาเป็นฝ่ายมาขอโทษเองเพราะว่าเขาเป็นผู้ใหญ่ผมจำได้ว่าผมไปพม่าความจริงผมก็ไม่ได้ถือเครียดแค้นอะไรเขาหรอกนะแต่ว่าเขาก็มีพฤติกรรมประเภทชงจังชงจางไม่รู้อะไรควรไม่ควรผมก็ไม่พูดด้วยนิ่งๆไม่พูดด้วยก็ไปปฏิบัติกรรมฐานแล้วก็แผ่เมตตาให้โดยไม่ได้มีอะไรติดขัดเลยเพราะเราก็พื้นฐานแล้วก็มีความรักใคร่ก็อยู่ลึกๆพอกลับมาเขาก็บอกคนให้มาบอกผมว่าให้ไปพบเขาขอโทษเขาว่างั้นนะจะไปขอโทษก็นึกว่าที่จริงเราก็ไม่ได้ถือสาอะไรอยู่แล้วละแต่ก็นึกว่าการแผ่เมตตามาอาจจะช่วยไปปรับความรู้สึกแก้ไขความรู้สึกของเขาก็ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันเป็นปรากฏการณ์ขึ้นมาอย่างนี้เท็จจริง 100% ยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงให้แน่เราก็ต้องไปทดสอบเองเราก็จะได้ทั้งธรรมะแล้วก็จะได้ทั้งทำบุญอนุเคราะห์ผู้คนถ้ายิ่งเป็นคนที่เขามีพระคุณต่อเราเนี่ยเราไปทำให้เขาดีมีความสุขเราก็ได้บุญมากอีกหน่อยเราไปเกิดมีลูกมีเต้าเนี่ยลูกมันจะได้ช่วยสอนเรามั่งนะเราขี้บ่นมันจะได้ทำให้เราหายขี้บ่นต่อไปครับปัญหาต่อไปนะอยากทราบว่าตอนไปไหว้พระตามวัดหรือไหว้รอยพระพุทธบาทต้องถอดพระเครื่องหรือของขลังออกก่อนหรือไม่จะมีพลังตีกันหรือเปล่าคือถ้าเราปฏิบัติธรรมเนี่ยพลังจะชนกันเห็นเพราะว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยพลังจะเป็นพลังบริสุทธิ์พลังของไตรสิกขาอะไรที่แปลกปลอมเข้ามาเนี่ยมันจะมีพฤติกรรมที่ถ้าเป็นพระเครื่องเนี่ยผมเคยพูดเล่นๆว่าทำไมพระเนี่ยไม่สร้างพระเครื่องไอ้ชนิดที่แขวนแล้วเนี่ยจิตสงบทำกรรมฐานขึ้นพูดไม่ทลายไปสยาไปวัดหลวงพ่อดูหลวงปู่ดูพระท่านก็บอกว่ามีพระรุ่นหนึ่งเหรียญรุ่นหนึ่งท่านทำตอนท่านปฏิบัติเก็บตัวปฏิบัติทำตอนเข้าพรรษาพอท่านออกมาหรือจะสร้างในระหว่างนั้นก็ไม่รู้ออกมาท่านก็สร้างพระรุ่นนี้เรียกว่าเป็นพระรุ่นปฏิบัติธรรมผมก็เลยได้มาองค์หนึ่งบอกหมดแล้วเนี่ยได้มาองค์อ่ะนี่ก็เลยมานั่งนึกว่าเราไปลองดีกับพระมีผู้หลวงปู่ดูรับคำท้าเหมือนกันว่าท่านทำก็เลยได้มาเป็นเหรียญนั้นถ้าใครเป็นคนอยุธยาหรือมีพวกที่อยู่อยุธยานะลองไปขอเหรียญรุ่นนี้แขวนแล้วปฏิบัติทำขึ้นถ้าได้เยอะก็มาฝากเพื่อนบ้างก็แล้วกันแต่ว่าถ้าเป็นของขลังในทางอาคมขลังพวกนี้จะมีผลปะทะชัดเจนนะแต่เวลาเราไปไหว้พระเนี่ยกระแสจิตเราไม่แรงขนาดนั้นหรอกนะเราไปไหว้ก็ถ้าเรารู้สึกไม่สะดวกใจที่เป็นของขลังในรูปที่ไม่ใช่พระหรือพระพุทธรูปในพุทธศาสนาเนี่ยบางทีเราก็ไม่อยากจะพกเข้าไปคือในห้องพระบ้านผมเนี่ยผมก็จะไม่เอาพวกเทวรูปพวกนี้เข้าไปเราถือว่าเราไปเห็นแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะก็โทษอะไรยังพระพิฆเนศเลยแล้วก็ถือว่าเป็นวัตถุเคารพนอกพุทธศาสนาแต่เราก็
เชื่อว่าสิ่งเหล่านี้เขาก็มีอำนาจมีพลังไปตามศาสนาเขาก็ต้องมีของเขาไปตามทางของเขาแต่สำหรับพลังในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราก็จะต้องรักษาแบบพุทธเขาไว้มันก็เลยเป็นอุปาทานไปเจอวัดที่มีรูปเทวรูปนอกศาสนาเนี่ยเราก็ไม่ค่อยสบายใจยิ่งเป็นพระศิวะแล้วสัญลักษณ์ของพระศิวะนี่ไม่ไหวเลยจับยังไม่อยากจับเลยไม่ต้องไปนั่งกราบไหว้หรอกคนละระบอบในพุทธศาสนาก็คือว่าถ้าเรานับถือหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านี้มันจะกลายเป็นสิ่งถ่วงเราไม่ให้เจริญในธรรมที่บริสุทธิ์เพราะว่าขัดแย้งกันแต่ว่าถ้าไม่ได้เข้าสู่ธรรมนี่ก็แล้วแต่ใครจะเลือกประโยชน์ในทางไหนก็ถ้าเป็นข้อแนะนำโดยสรุปก็คือว่าถ้าเรารู้สึกเกรงใจพระกับของขลังที่ไม่ได้อยู่ในสายพระพุทธศาสนานะเราก็ไม่นำเข้าไปต่อไปถามว่าเมตตาภาวนาสามารถไปถึงฌานไหนอันนี้ก็ตอบได้เลยว่าถึงปัญจมฌานรูปปัญจมฌานหรือรูปจตุตถฌานรูปฌานสุดสูงสุดเพราะว่าเมตตากรรมฐานเนี่ยเป็นอารมณ์กรรมฐานฝ่ายรูปไม่ใช่อรูปเพราะนั้นก็จะนำไปถึงจุดนั้นและถ้าจะต่อรูปฌานก็ต้องเปลี่ยนอารมณ์ไปเป็นอรูปฌานต่อไปจนถึงอรูปฌานสูงสุดแล้วไปต่อวิปัสสนาก็ได้พระสูตรต่างๆก็มีเนื่องจากว่าของเราเนี่ยเราปฏิบัติในขั้นต้นก็อธิบายเฉพาะเมตตาภาวนาขั้นต้นแต่เมตตาภาวนาขั้นลงลึกเนี่ยยังมีสืบต่อไปอีกซึ่งเอามาให้ปฏิบัติมาฝึกก็ยังรับกันไม่ได้ในขั้นนี้ง่ายๆหรอกเป็นแต่บางท่านต่อไปประเด็นต่อไปของคำถามนี้ว่าบทสวดกรณียเมตตาสูตรควรสวดทุกวันไหมไม่เข้าใจว่าทำไมในบทสวดบอกว่าผู้ที่จะแผ่เมตตาได้ต้องมีคุณธรรม13อย่างเช่นเป็นคนว่าง่ายไม่ยิ่งหย่อนและอื่นๆเป็นต้นอันนี้ที่เรียกว่าเมตตากรณียสูตรเนื่องจากว่าสูตรนี้น่ะเป็นลูกคาถาแล้วก็มีเรื่องของเมตตาในตอนท้ายของสูตรเนี่ยกินเข้ามาทั้งดูแล้วก็สักประมาณ4% ของสูตรที่อธิบายเรื่องการแผ่เมตตาอยู่ตอนท้ายอย่างเยอะส่วนตอนต้นเนี่ยพูดถึงคุณธรรมเช่นความเป็นผู้ว่าง่ายความเป็นผู้ สันโดษเตรียมตัวต่างๆนะอยู่ในนั้นซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคุณธรรมเบื้องต้นเป็นคุณธรรมของคนที่เจริญเมตตาภาวนาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าท่านแสดงถึงคุณธรรมของพระที่ดีที่จำเป็นจะต้องมีคุณธรรมเหล่านี้เป็นบุคลิกปกติก็จะมีข้อต้นๆที่ว่ามาแล้วก็มาทิ้งท้ายด้วยเมตตาจำนวนมากสูตรนี้ก็เลยตั้งชื่อว่าเมตตาสูตรหรือเมตตากรณียสูตรไม่ได้มีเมตตาอย่างเดียวมีอย่างอื่นด้วยแต่อย่างอื่นชั้นต้นไม่ใช่คุณเบื้องต้นของผู้สมควรจะเจริญเมตตาไม่ใช่อย่างนั้นนะครับทุกอย่างเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ท่านสอนให้พระภิกษุทั้งหลายพึงมีด้วยการทั้งนั้นเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยวตอนเลิกเนี่ยจะมีพระสูตรต่างๆแจกแต่ว่าไม่ได้ใส่สูตรนี้มาด้วยนะเดี๋ยวดูถ้าค้นหาต้นฉบับเจอจะมาถ่ายแจกให้อีกทีจะได้ไปลองไปอ่านดูเมตตากรณียสูตรเนี่ยต่อไปถามว่าปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิบวกเดินจงกรมนานๆแล้วเครียดควรทำอย่างไรดีตรงนี้ในทางปฏิบัติจริงเนี่ยสำหรับเราถ้าเป็นคนใหม่เนี่ยเราจะมี
กำลังของธรรมะหรือมีเพดานในขั้นแรกๆเนี่ยว่าเราเดินเนี่ยเราเดินได้เต็มที่แค่ไหนแล้วเดินหลังจากนั้นแล้วก็มันเกินกำลังแล้วเรียกว่าตบะชักเริ่มแตกแล้วเราก็ให้เดินแค่นั้นแล้วก็หยุดหรือการนั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งในอายุการปฏิบัติธรรมะของเราแค่นี้เรานั่งเต็มที่ได้นานเท่าไหร่พอถึงจุดติดเพดานเราหยุดมาเดินจงกรมสลับก็จะทำไม่ให้เครียดหรือทำไม่ให้เกิดอาการเสียความเบาความอ่อนความควรนะนั่นก็ต้องผ่อนปลนตามขีดความสามารถแต่ละขณะแต่ละขณะแล้วก็ยืดเพดานเอาขยายเพดานเอาภายหลังแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติมานานแล้วก็สามารถจะเดินได้นานๆอยู่แล้วนั่งได้นานๆอยู่แล้วมันก็จะมีไอ้อุปสรรคคือนิวรณ์เนี่ยเข้ามากวนเข้ามาแทรกเป็นธรรมดาของผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนอีกอย่างหนึ่งบางทีก็นิวรณ์ตัวนี้มาบางทีก็นิวรณ์ตัวนั้นมาสลับเข้ามาตามสายเหตุสายปัจจัยถ้าเป็นกรณีอย่างนี้เนี่ยมันเข้ามาเพื่อให้เราเยียวยาแก้ไขเราไม่ต้องหยุดถือว่ามันมาแบบไม่ใช่ธรรมะเราติดไปด่านแต่ธรรมะของเราเนี่ยเมื่อปฏิบัติไปมันก็บ่งกิเลสขึ้นมาเราก็ต้องแก้ไขกิเลสในระหว่างปฏิบัติต้องแก้ให้ได้อย่าเลิกปฏิบัติหรืออย่าทิ้งอาสนะแก้ให้ได้เสียก่อนแล้วจึงเปลี่ยนเพราะนั้นถึงมีการตั้งอธิษฐานสัจจะว่าถ้านี่พูดถึงประวัติของพระหลานสมัยพุทธเจ้านะท่านบันทึกเทคนิคการปฏิบัติธรรมว่าถ้าเราเดินจงกรมไปเนี่ยสติขาดเมื่อไหร่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามต้องกลับมาตั้งต้นจุดตั้งต้นของจงกรมใหม่หรือว่าเราปฏิบัติไปในเช้านี้เราขาดสติมีนิวรณ์แล้วก็ละนิวรณ์ไม่ได้เอานิวรณ์ชนะไม่ได้เอาชนะนิวรณ์ไม่ได้เราจะไม่ฉันข้าวอย่างนี้นะผมก็ลองเอามาใช้มันก็ดีเหมือนกันครับว่าสมมติว่าชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยก่อนจะรับประทานอาหารเราก็ตั้งใจต้นชั่วโมงว่าจะปฏิบัติด้วยความเข้มงวดถ้ากิเลสที่มันเกิดเมื่อกี้มันเข้ามาแล้วเราเอาชนะมันไม่ได้เราจะไม่กินข้าวกลางวันกิเลสมันกลัวอดข้าวมันก็เลยไม่เข้ามากวนสติสัมปชัญญะก็ปฏิบัติได้เรียบร้อยถึงเวลาเราก็ไม่มีความผิดติดตัวก็ลงไปฉันอาหารได้หรือพระที่ท่านเคร่งครัดเอาเวลารับประทานอาหารเนี่ยคำไหนขาดสติท่านจะคายออกมาทิ้งไม่กินคำนั้นก็มีหรือฉันไปสักสองคำขาดสติจะไม่ฉันอาหารที่เหลืออีกต่อไปพวกใจเด็ดนะทำแบบนี้เราก็ลองใช้มาตรการเท่าที่พอจะรับได้ดูขยับเข้ามาทีละนิดทีละนิดให้เป็นสิ่งที่เราทำได้ต่อไป เดี๋ยวผมถามว่าเครียดเนี่ยเป็นนิวรณ์ตัวไหนกามฉันทะนิวรณ์ถีนมิทะนิวรณ์วิจิกิจฉานิวรณ์อุทธัจจะกุกกุจจะนิวรณ์ตอบว่าเป็นกุกกุจจะเข้าข่ายกุกกุจจะเป็นกิเลสร้อนก็ทำให้เครียดหรือเกิดจากเรียกว่าวิริยะไม่เป็นวิริยุเบขาความเพียรไม่เป็นกลางคือเพียรจัดเกินไปหรือเพียรยังไม่แยบยลยังไม่บัญญัติบัญญัติยังไม่รู้จักผ่อนปลนผ่อนปลนไม่จำเป็นจะต้องหยุดเดินหรือหยุดนั่งแต่ผ่อนปลนในเทคนิคข้างในนี่แหละทำให้เครียดได้เหมือนอย่างพระโสณะโกริวิสะลูกเศรษฐีที่มาบวชมาฟังธรรมะพุทธเจ้าแล้วเริ่มสายบวช
แล้วก็อยากจะเป็นพระอรหันต์เร็วๆท่านก็เดินจงกรมจนเท้าแตกทางจงกรมเนี่ยแดงเถือกไปด้วยเลือดท่านก็ไม่ยอมหยุดจงกรมเอาเข่าเดินเดินจนเข่าแตกคลานเรียกว่าคลานจงกรมจนเข่าแตกที่จงกรมก็ยิงแดงเถือกไปด้วยเลือดพระผู้มีพระภาคทรงกำหนดจิตดูด้วยที่ประจักษ์สุอันบริสุทธิ์ก็เห็นก็รู้ว่าท่านโสนะโกริวิสะเพียรเกินความเพียรไม่เป็นวิริยุเบกขาท่านก็เลยเสด็จลงมาที่กุฏิของท่านโสนะกุฏิโสนะโกริวิสะพอมาถึงที่จงกรมเนี่ยท่านก็ถามภิกษุทั้งหลายที่โดยเสด็จตามเป็นปัจฉาสมณะว่านี่เป็นทางเดินจงกรมของใครทำไมนองจึงไปด้วยเลือดเหมือนโรงฆ่าโคว่าเหมือนโรงฆ่าโคท่านก็ถามไปงั้นก็รู้เรื่องทุกอย่างอยู่แล้วภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลว่านี่เป็นทางจงกรมของพระท่านโสนะก็เลยตั้งเป็นปฐมเหตุเรียกพระโสนะมาสอนโดยยกเรื่องพึงพินสามสายนะนั่นแหละมาเป็นอุทาหรณ์ว่าความเพียรต้องพอเหมาะพอดีท่านก็เลยแสดงธรรมะข้อที่ทำความเพียรให้พอดีไม่ให้ตึงและไม่ให้หย่อนเกินไปนี่ก็อยู่ในพระไตรปิฎกเพราะว่าถ้าตึงเกินไปเนี่ยคือวิธีสังเกตเนี่ยเราก็สังเกตดูหลายอย่างว่าบางทีมันตึงเพราะมันมีเหตุปัจจัยเก่าบางอย่างเนี่ยผุดเข้ามาทำให้เราปวดหัวทำให้เรามึนเป็นเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความเพียรแต่มันเปิดกรรมเข้ามาทำให้เราต้องปวดหัวเครียดบางคนก็เป็นคนติดเหล้ากินเหล้าวันสุดท้ายจะปฏิบัติยังกินเหล้าเลยพอเข้ามาก็มีอาการผิดปกติทางร่างกายร่างกายก็กระสับกระส่ายอันนี้เป็นเหตุอื่นๆนะเราก็สังเกตศึกษาดูแล้วก็แก้ไขตามเหตุต่อไปถามว่าคนที่เลี้ยงเรามาตั้งแต่เด็กๆบ่อยครั้งที่ว่าเราทำให้เสียใจเป็นเพราะกรรมเก่าที่เราเคยทำไว้กับเขาใช่ไหมเป็นการทวงคืนใช่ไหมคือเวลาเรารับกรรมจากสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยนะถ้าเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเราก็อาจจะไม่ได้ไปทำอะไรกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตนั้นเช่นเดินไปที่ต้นมะพร้าวโดนหล่นลงมาโดนหัวเนี่ยไอ้ลูกมะพร้าวลูกนั้นไม่ได้เป็นคู่เองคู่กรรมอะไรแต่เราไปทำกรรมที่มันอาจจะเกี่ยวกับการทำร้ายศีรษะคนอื่นด้วยประการอย่างใดอย่างหนึ่งกรรมก็ชักนำให้มาประสบเหมาะกับเหตุปัจจัยและกรรมนั้นก็ใช้ลูกมะพร้าวเป็นเครื่องมือส่งผลให้แก่เรานะทีนี้ถ้าเป็นสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันเป็นไปได้สองอย่างว่าหนึ่งเป็นคู่เวรคู่กรรมที่ทำกันไปทำกันมาแล้วก็บางคนเขาก็ผูกใจเจ็บผูกอาฆาตแล้วก็อธิษฐานก็มีตัวอย่างมากมายสมัยพุทธกาลบางคนเขาก็ไม่ได้ผูกใจเจ็บแล้วก็แต่ละคนก็เวียนว่ายตายเกิดเข้ามาเจอกันไอ้ผูกใจเจ็บเนี่ยเท่ากับว่าเขาเหมือนจะบอกว่าฉันนี่แหละจะเป็นเครื่องมือให้กับกรรมของแกที่ทำกับฉันเพราะนั้นฉันจะล้างแค้นแกฆ่าฉันฉันก็จะฆ่าแกฆ่าฉันด้วยมีดฉันก็จะฆ่าแกด้วยมีดตำนองนี้นะเพราะนั้นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยก็หมายความว่าเขาเป็นเครื่องมือของกรรมของคู่เวรที่ทำกับเขาก็ผูกเวรแล้วก็จะแรงมากนะคนที่เราเป็นหนี้เขาเนี่ยเท่ากับว่าเขาน่ะมีอำนาจเหนือเราเลยเรายอมตัวจะเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามเนี่ยนี่กรรมนี่ทรัพย์สินอะไรก็ทำนองนี้
การผูกเวรของผู้นี้มักจะสำเร็จกระทั่งมาเป็นพระอรหันต์ยังไม่พ้นเลยอย่างเช่นพระอรหันต์ที่ถูกโคแม่ลูกอ่อนขวิดตายนะเป็นคู่เวรเนี่ยก็ผูกเวรกันไว้เขาตั้งใจว่าจะขอล้างแค้นไอ้หนุ่มสี่คนเนี่ยที่ไปจ้างเขามาปรนิบัติรับใช้ตอนมาเที่ยวพักผ่อนในป่าปิกนิกในป่าแล้วก็เบี้ยวค่าแรงเขาแล้วก็ฆ่าเขาตายก่อนตายเขาก็ผูกเวรเวลาผูกเวรก็ตั้งอธิษฐานตามมีตามได้ว่าขอเกิดเป็นโคและให้ได้ฆ่าคนสี่คนได้ด้วยคมโคเขาโคเขาของตัวเองในภพหน้าชาติหน้าแล้วก็ในที่สุดเนี่ยทั้งสี่คนได้เกิดในชาติสุดท้ายเป็นอรหันต์องค์หนึ่งพระพายะทารุจริยะเป็นพระอนาคามีองค์หนึ่งคือพระปุกุฏสาติแล้วก็เป็นโสดาบันสองคื อสุปพุทธกุฏิแล้วก็โจรชื่อในตัมพทาธิเป็นเพชฌฆาตเป็นสองคนหลังนี่เป็นโสดาบันยังกันจับกรรมนายเวรไม่อยู่เลยว่าไปทำเขาไว้แรงมากแล้วเขาก็ผูกใจเจ็บแล้วก็เขาไม่ได้เกิดเป็นโคจริงๆนะเขาเป็นเทวดาสกุลยักษ์เหมือนกันแปลงตัวเป็นโคได้ใครมีเจ้ากรรมนายเวรที่มีสถานะสูงเนี่ยป้องกันยากถ้าเจ้ากรรมนายเวรแล้วเป็นขอทานง่ายแก่กรรมก็ง่ายเปลี่ยนความรู้สึกทัศนคติให้กลายเป็นดีก็ง่ายก็เลยตายเพราะการผูกเวรอันนี้เป็นเรื่องเจ้ากรรมนายเวรซึ่งอาจจะมาเกิดเป็นใครก็ได้นะถ้ามาเกิดเป็นบางคนเนี่ยโหเราจะไปเขาจะมาฆ่าเราจะไปฆ่าเขาก่อนเนี่ยเช่นมาเกิดเป็นลูกเนี่ยนะอย่างพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยความรู้สึกของความเป็นบุพการีที่มีต่อลูกเนี่ยทั้งที่โหราจารย์ได้พยากรณ์ไว้อย่างแน่นหนาแล้วท่านก็ไม่สนใจความรักมันปกปิดหัวใจหมดก็เลยท่านก็เป็นพระโสดาบันก็ยังไม่แคล้วต้องถูกลูกฆ่าทีนี้ว่าในทางปฏิกรรมต่อจะเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราไม่อาจจะตอบโต้โดยวิธีที่เป็นบาปได้ยิ่งเป็นเจ้ากรรมนายเวรนะในทางหลักพระเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตอบโต้เขาด้วยพฤติกรรมอย่างที่เขาทำกับเราเลยอย่างดีเราก็ป้องกันตัวเองไม่ให้เขามาทำแล้วก็ทำตอบในลักษณะที่ตรงกันข้ามยิ่งตรงกันข้ามมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเปลี่ยนคู่เวรให้กลายเป็นมิตรบางทีก็ต้องมีมือที่สามครับก็มีเรื่องเล่าก็ยาวอีกแหละไอ้คนที่มันอยู่นี่เป็นเรื่องของทอเลี้ยงพี่บูลเล่าไว้ว่าไปเที่ยวงานวัดอยู่ๆก็มีคนมาตีหัวโดยไม่รู้จักตีแล้วมันก็หนีกลับไปแล้วพระเจ้าอาวาสท่านก็รู้ว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ล่วงหน้าคนก็หามมาที่กุฏิเจ้าอาวาสเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะได้ปฐมพยาบาลพอพยาบาลเสร็จแล้วเจ้าอาวาสก็ทำก็ไปถามอย่างนู้นท่านก็บอกไม่เขาก็บอกไม่รู้จักแต่เจ้าอาวาสรู้จักไอ้คนตีแล้วก็รู้จักเลยไปถึงชาติก่อนได้ว่าไอ้คนถูกตีเนี่ยเคยตีคนตีปัจจุบันนี้ท่านก็เลยเอามาเทศเป็นลักษณะแบบเนี้ยฟังดูเหมือนเป็นเรื่องปลัมปลาไม่น่าเชื่อแต่เจ้าอาวาสท่านเป็นคนที่มีญาณมีหลักฐานยังเหลืออยู่ท่านก็ให้ไปขุดกระดูกไอ้คนที่ถูกฆ่าตายเมื่อชาติที่แล้วกระดูกอยู่ที่นี่ที่นี่และท่านก็ให้ไปสืบเพราะมันไม่ใช่เรื่องเก่าแก่จนเกินไปก็ได้ความเลย
จ้าอาวาสทำให้สองคนเนี่ยให้เอาโหสิกรรมแล้วก็ปฏิญาณเป็นเพื่อนพี่น้องกันว่ามีอะไรเนี่ยจะต้องช่วยเหลือกันเหมือนพี่น้องในใต้เลยกลายเป็นคนที่รักใคร่กันอย่างซาบซึ้งนี่ก็ทำไมได้เจ้าอาวาสเนี่ยไม่ได้เกิดสถานการณ์ที่น่าประทับใจอย่างนี้ขึ้นแน่นอนเพราะนั้นเราเองเนี่ยบางทีเราก็ใช้ความสามารถตัวเองบางทีก็ต้องไปอาศัยผู้ที่ทันรู้คือไปอาศัยคนกลางจะเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์ก็ตามพระพุทธเจ้าเองก็เป็นคนกลางอยู่หลายครั้งเช่นเรื่องนางกุลธิดากับนางยักษินีที่นางยักษินีเนี่ยตามไล่ฆ่าลูกของนางกุลธิดานางกุลธิดาก็หนีเข้ามาในวัดพระเจตวันมาพบพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยสัตว์ให้สองคนเนี่ยนั่งแล้วก็ทรงแสดงธรรมสืบบุพกรรมความเป็นคู่เวรคู่กรรมกันมาและในที่สุดก็ทำให้สองคนเนี่ยเป็นเพื่อนช่วยเหลือกันให้นางกุลธิดาไปสร้างศาลทำนองเหมือนเป็นศาลพระภูมิศาลเจ้าที่แล้วก็ให้เชิญนางยักษ์เนี่ยไปสถิตที่นั่นและนางยักษ์ก็ตอบแทนแนะนำเรื่องการทำมาหากินเรื่องการทำเกษตรก็เลยอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันจนตลอดชีวิตอันนี้เป็นเรื่องในธรรมบทอันนี้ก็จบแล้วมี3ปัญหาในคำถามนี้ก็ไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันแล้วตอบปัญหานี่กองเดิมยังไม่หมดเลยนะเนี่ยถามว่าตนเองนั่งหลับตาทีไรหนักบริเวณหน้าผากระหว่างคิ้วยิ่งหลับยิ่งหนักสวดมนต์ก็หนักแต่พอลืมตาหายไม่ทราบว่าแก้ไขยังไงดีอันนี้ก็เจอมาหลายคนอยู่เหมือนกันเวลากำหนดเนี่ยจะเครียดเพราะว่าอย่างในไลน์ถ้าเป็นเกิดจากเหตุปกติเนี่ยนะการกำหนดจิตของคนบางคนเนี่ยมันไม่เบานะไม่มีความพอเหมาะพอดีการวางใจไม่ดีแล้วก็เท่าที่ผมเห็นนะคนที่เป็นอย่างนี้มักจะเป็นคนโทสะจริตอยู่สักหน่อยนะแต่คนโทสะจริตเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นนิสัยไม่ดีนะพวกนิสัยดีมีความเลื่อมใสศรัทธาอย่างลายหนึ่งเนี่ยที่เขาเป็นเครียดแบบเนี้ยพื้นนิสัยเขาเป็นคนเจ้าโทสะพูดจาก็เหมือนจะห้วนๆแต่เขาจะโกรธเรื่องความไม่ยุติธรรมใครที่ทำตัวไม่ยุติธรรมหรือไปกล่าวจาบจ้วงคนดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเดือดเป็นแค้นมากจนกระทั่งตัวเองเขาบอกเขากลัวความโกรธเขาไม่อยากฟังคนพูดอย่างนี้กับคนนี้เขาไม่อยากโกรธเพราะถ้าได้ยินปั๊บเนี่ยโกรธและถ้าไปกระตุ้นให้เขาโกรธง่ายนิดเดียวเอาเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเล่าเดี๋ยวเขาก็ขึ้นแล้วทั้งที่เขาเป็นคนดีโทสะที่ปลาลบเรื่องดีๆเป็นอารมณ์นี่คนเนี้ยตอนหลังเข้ามาทำกรรมฐานเขาประสบปัญหาแบบนี้อยู่เป็นปีๆเลยครับจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ผ่อนคลายแก้ไขได้ไม่เครียดไม่มึนไม่งั้นก็เครียดกระบอกตาเครียดหัวเครียดกำหนดที่ไหนเครียดที่นั่นเพราะว่าจิตมันเครียดเนี่ยพอไปกำหนดที่นี่มันก็เหมือนไปถ่ายความเครียดเป็นจิตจะรูปลงที่นั่นก็ต้องแนะนำให้เขากำหนดเบาๆพูดง่ายๆแต่ว่าเวลาให้ลองกำหนดว่ากำหนดแบบนี้เป็นแบบนี้กำหนดแบบนี้เป็นลองดูซิว่ามันต่างกันยังไงและกำหนดแบบนี้เราทำได้ไหมและกำหนดแบบนี้วางใจยังไงพอเขาเลือกจุดการวางใจถูกมันก็ไม่เครียดนี่มันมาจากนิสัยของคนคนนั้นเองคือว่าไม่ใช่ปัญหากรรมแต่เป็นปัญหากิเลสเป็นกิเลสของคนดี
ก็ถ้าลืมตาหายก็หมายว่าถ้าไม่ทำก็ไม่มีนี่ไม่ทำก็ไม่มีปัญหานี่ก็เหมือนกันเลยครับว่าปัญหาบางอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อปฏิบัติเมื่อทำความดีนะแล้วปัญหาบางอย่างมันเกิดขึ้นเมื่อเราก้าวเข้าไปสู่ความดีชั้นสูงกิเลสบางอย่างมากรรมบางอย่างมามันเหมือนมีสถานีของมันเรามาอยู่สถานีนี้ก็จะเจอปัญหาอย่างหนึ่งเกิดมีความน่ารำคาญมีบรรยากาศอย่างหนึ่งพอไปถึงอีกที่ก็มีอีกอย่างหนึ่งการปฏิบัติกรรมฐานคือการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะเพียงแต่ว่ากรรมฐานเนี่ยเป็นตัวแก้ปัญหาแล้วก็เป็นตัวเปิดปัญหามาให้เราแก้ให้เข้าใจว่าอย่างนั้นต่อไปถามว่าขอให้อธิบายเรื่องที่ไม่แผ่เมตตาให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอีกครั้งงงว่าทำไมถึงแผ่ให้พระมหากษัตริย์หรือพระที่มรณภาพไปแล้วไม่ได้อันนี้เนี่ยก็ควรสงสัยเพราะว่าถ้าพูดถึงในตำราที่พูดเนี่ยท่านก็พูดผ่านๆว่ามีเป็นเรื่องพระในลังกาองค์หนึ่งว่าปฏิบัติแผ่เมตตาแล้วไม่ได้ฌานเพราะท่านไปแผ่ให้คนตายแล้วก็ไม่ได้รายละเอียดว่าท่านแผ่ให้คนตายคนเดียวอยู่อย่างนั้นเลยไม่ได้ฌานแล้วพอท่านมาแผ่ให้คนที่ไม่ตายท่านเลยได้บรรลุฌานแล้วก็ไม่ได้อธิบายเหตุผลอื่นนะผมเองผมก็อยากจะฟังคำอธิบายที่ลงลึกอยู่เหมือนกันเพราะนั้นตรงนี้ผมก็ยังตอบอะไรไม่ได้ในมุมนี้นะแต่ว่าที่สอนให้แผ่เมตตาให้คนตายเนี่ยเราไม่ได้มุ่งให้ได้ฌานนะไม่ได้มุ่งไปตรงจุดนั้นที่มันเป็นปัญหาว่าเป็นอย่างที่คัมภีร์ฎีกาท่านพูดนั้นหรือเปล่านะฎีกาวิสุทธิมรรคที่พูดเนี่ยแต่ในมุ่งไปในแง่ที่ว่าคนเนี่ยจะเป็นหรือจะตายตายแล้วเขาก็ยังไม่ได้เข้านิพพานใช่ไหมล่ะเขาก็ยังเกิดเราอุทิศส่วนกุศลให้เขาการอุทิศส่วนกุศลก็เป็นเมตตาอย่างหนึ่งถ้าเราไม่รักเขาไม่ห่วงเขาไม่ปรารถนาหนาดีกับเขาเราจะแผ่กุศลไปเขาทำไมใช่ไหมล่ะนั้นที่เราแผ่เนี่ยก็เป็นเมตตามโนกรรมอันหนึ่งที่เราให้บุญถ้าว่าเราไปเส้นสูงบูชาก็เพราะว่าเรามีเมตตาจะเป็นเมตตาเจือด้วยความกตัญญูเมตตาเจือด้วยความสงสารเมตตาเจือด้วยความคิดดีๆ ด้านอื่นก็แล้วแต่เถอะเราเอาของไปเส้นสูงบูชาก็เป็นเรื่องของเมตตากายกรรมเหมือนกันที่ออกมาในรูปของการให้ในรูปนั้นแบบนั้นเพราะนั้นเราแผ่เมตตาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งสมควรแล้วก็เวลาเผชิญหน้ากับเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยมันก็ไม่มีเครื่องมือจะไปสู้อะไรดีที่สุดเท่ากับเรื่องของการแผ่เมตตาเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เขาก็มีจิตมีวิญญาณแล้วเวลาเราให้เมตให้กับเจ้ากรรมนายเวรบางคนเราก็รู้นะว่านี่เป็นเจ้ากรรมนายเวรละบางคนเราก็ไม่รู้เราก็เหมาหมดแล้วทั้งรู้ทั้งไม่รู้ถ้ารู้เราก็แผ่เฉพาะชัดเจนหน่อยเป็นคู่กรณีเป็นบุคคลเป้าหมายที่เราจะส่งบุญให้ขออโหสิกรรมที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่สู้มีปัญหานะแต่ถ้าไม่มีชีวิตแล้วถ้าตายไปเกิดในที่ไม่ดีแล้วเขายังผูกเวรเนี่ยถ้าสมมติเขาไปเกิดเป็นเปรตแล้วเขาก็หิวโหยหนาวร้อนอยู่ทุกวันเนี่ยการอุทิศส่วนกุศลก็จะเรียกจิตใจคืนได้ง่ายแล้วเขาหิวจนเหมือนจะลืมโกรธอ่ะใครมาทำให้เขาอิ่มเนี่ยเขาก็โหเป็นพระเจ้าก็แล้วแต่ว่าถ้าเจ้ากรรมนายเวรที่บางมันจะเทียบเหมือนมนุษย์เนี่ยเขาก็รวยเราก็รวยหรือเราจนกว่าเขาตำแหน่งหน้าที่เราก็เล็กกว่าเขาเราเกิดเป็นคู่เวรกันเนี่ยเราจะไปเขียนเช็คให้เขาล้านนึงเนี่ยเขาหัวเราะงอหายเลยขยี้เช็คปาใส่หน้าเลย
โกรธหนักขึ้นไปอีกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะแต่ว่าถ้าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขามีความทุกข์ความเดือดร้อนอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นว่าลูกตายถูกโกงป่วยเป็นโรคที่รักษาได้ยากแล้วเราเกิดมีความรู้เรื่องยามียารักษาโรคเขาได้เขากลุ้มใจเรามีธรรมะหรือแม้แต่พาเข้าไปหาพระดีๆที่เรารู้จักช่วยเขาได้เขาก็ยังพลอยระลึกถึงบุญคุณเราไปด้วยนะเราก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยๆพาไปเข้าวัดแนะนำเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีเจอทีไรก็บอกเนี่ยขอบคุณเนี่ยที่แนะนำเข้ามาพบธรรมะนี้แล้วไปพูดกับใครก็ชอบเอาไปเอาบุญคุณเราไปอ้างคุยให้ฟังทั้งที่เราไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยพระช่วยแต่เราก็กลายเป็นผู้ที่มีบุญคุณเบอร์สองรองจากพระองค์นั้นอันนี้ก็น่าจะผ่านไปได้นะครับต่อมาอยากทราบว่าถ้าถวายทานโดยไม่รับศีลก่อนทานนั้นจะเป็นบุญหรือไม่เพราะบางครั้งพระก็ไม่ได้ให้ศีลก่อนอันนี้ก็ดีเหมือนกันคือศีลที่มีเนี่ยถ้าเรามีอยู่เป็นปกตินะก็ถือว่าเรามีศีลอยู่ในตัวเราแล้วเราไปทำทานทานนั้นก็เป็นทานที่มีศีลรองรับมีผลมากทานนั้นก็มีความบริสุทธิ์แล้วก็ถ้ายิ่งว่าวัตถุทานนั้นเราไม่ได้ไปขโมยเข้ามาให้ไม่ได้โกงเข้ามาวัตถุทานนั้นก็สำเร็จด้วยความมีศีลได้มาด้วยความมีศีลไม่ได้มาได้มาด้วยความทุศีลแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยตอนที่ไม่ได้เตรียมสังฆทานมาถวายพระเราก็ทุศีลกินเหล้าเมายานึกว่าเดี๋ยวเราไปรับศีลตอนจะถวายสังฆทานแล้วกันก็เข้ามานั่งต่อหน้าพระกลิ่นเหล้ายังหึงอยู่เลยแล้วพระก็ให้ศีลก็เป็นศีลเฉพาะหน้าก็ยังดีนะยังนับว่าดีแต่สู้กับคนที่เขามีศีลรองพื้นมาอย่างดีเป็นปกติไม่ได้อายุศีลก็มีส่วนช่วยทำให้ทานนั้นมีกำลังมากเหมือนอายุศีลของเรากับการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่เป็นคนทุศีลเป็นอาจินมาปฏิบัติธรรมมีปัญหาเยอะแต่คนที่มีศีลเป็นปกติมาปฏิบัติธรรมปัญหาน้อยอุปสรรคน้อยนี่เป็นข้อเท็จจริงในวงการของนักปฏิบัติธรรมที่เห็นมาจนแน่ใจชัดเจนเลยกรณีมากมายหลายอย่างศีลถึงต้องมาก่อนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพระเนี่ยเวลาคนมาทำทานท่านก็จะตั้งตาลปัดให้ถึงไตรสรณาคมให้ศีลแล้วถึงให้ทานเพราะว่าคนที่ถึงไตรสรณาคมมีศีลให้ทานทานนั้นจะบริสุทธิ์มีผลมีพลังมากไปปฏิบัติธรรมก็ถึงไตรสรณาคมสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานและปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมนั้นก็มีฐานรองรับดีเดี๋ยวตอนเย็นจะมีสูตรแจกนะมีอยู่สูตรหนึ่งที่จะพูดเรื่องทำนองอย่างนี้เดี๋ยวจะค่อยๆชี้ให้ดูนี่จบแล้วเกิดมีคำถามหนึ่งที่ท้าทายการโต้ตอบมากแล้วก็ดูแล้วถ้าจะตอบให้จุใจเนี่ยต้องพักแม่น้ำกันเยอะเลยเชียวฟังคำถามก่อนแล้วไม่ตอบเพราะหมดเวลาแล้วผมมีความเคารพในเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมทำความดีละความชั่วแต่กังวลเรื่องการทรงเจ้าเข้าผีพูดผีประทับทรงรอห้าวิญญาณไสยศาสตร์เทพเจ้าประทับทรงกรมหลวงชุมพรเทวดาเจ้ากรรมนายเวรสิ่งเหล่านี้จะมีผลกระทบกับตัวเราอย่างไรถามว่าควรวางตนในความเชื่ออย่างไรไม่ลบหลู่แต่ไม่สนใจได้ไหมกลัวว่าจะหลงทางกลัวว่าจะไขว้เขวจากท
ทางสายกลางการปฏิบัติอริยมรรคองค์8การปฏิบัติภาวนาว่าที่อาจารย์เล่าให้ฟังก็เชื่อว่ามีจริงจะเชื่อเรื่องอะไรบ้างเพราะเหตุใดจะวางตนอย่างไรจึงจะปลอดภัยจะปฏิบัติตนในเรื่องเหล่านี้อย่างไรนี่แสดงให้เห็นว่าผู้เขียนเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อความเห็นและต่อจริยธรรมสูงมากแล้วก็พร้อมกันนั้นก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ประมาทนะไม่ประมาทกับเรื่องพวกนี้อยากพูดต่อแต่ว่าไม่พูดแล้วเดี๋ยวมาพูดกันตอนค่ำก็แล้วกัน